ดย์ซันเดย์ค่ะวันนี้มาทำฮัชบราวน์สูตรไดเอทกันค่ะที่1ชิ้นของจาดีไดเอทเนี่ยเพียง 5.3 แคลอรี่เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อสูตรธรรมดาเลย1ชิ้น163แคลอรี่เลยลดลงเกือบ2เท่าตัวเลยค่ะถ้าอยากจะพร้อมสวยหุ่นดีไปดูฮัชบราวน์สูตรนี้กันค่ะมาทำฮัชบราวน์กันค่ะอย่างแรกเลยจะดีมีมันฝรั่งปอกแล้วก็แช่น้ำไว้ธรรมดานะคะน้ำเปล่านี่เลยค่ะเขาจะได้ไม่ดำค่ะไม่งั้นผิวเขาโดนอากาศจะดำกับตัวนี้อันนี้เป็นน้ำเย็นค่ะขูดเลยจะดีใช้ที่ขูดตรงที่เป็นช่องใหญ่นะคะเดี๋ยวจะดีจะขูดให้หมดก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันที่เราแช่ในน้ำเย็นนะคะเขาจะได้กรอบนอกนุ่มในโอเคหมดแล้วน้ำเดือดแล้วค่ะจะดีจะใส่เกลือลงไปนิดนึงอันนี้เอาขึ้นจากน้ำมาต้มเลยนะคะอย่าเอาไว้นานๆนะคะไม่งั้นเนี่ยมันฝรั่งเขาจะดำลงเลยแล้วเอาแค่นาทีเดียวเลยนะเพราะว่าจะดีไม่ชอบมันฝรั่งที่มันแบบเละๆเหมือนมันบดอะค่ะอยากให้จะมีแบบกรึบๆอะไรด้วยเพราะว่าน้ำเมื่อกี้เขาเดือดมากโอเคประมาณ1นาทีไม่ต้องรอน้ำเดือดอะค่ะก็ใช้ได้เลยโอเค1นาทีแล้วค่ะจะตักใส่น้ำเย็นเลยค่ะนิดเดียวเลยลองจับดูเขายังแบบกรอบๆอยู่นิดนึงเลยค่ะตักใส่น้ำเย็นเลยเขาจะได้น็อกน้ำเย็นค่ะน็อกน้ำเย็นเสร็จแล้วเราจะเอาน้ำออกกันค่ะวิธีนี้จะทำให้ตัวเส้นของมันฝรั่งเขายังกรอบอยู่ค่ะยังเป็นชิ้นไม่แบบเละๆเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปทำในเครื่องทำวอฟเฟิลอีกเนาะกรองน้ำออกแต่ตอนนี้ค่ะให้กรองในตะแกรงอย่างเงี้ยก็ยังมีน้ำอยู่เพราะฉะนั้นจะดีจะมีผ้าขาวบางค่ะแล้วก็มันฝรั่งนี้เทใส่เลยแล้วเราจะบีบน้ำเขาออกกันถ้าเราไม่บีบน้ำออกนะดูในนี้นี่จะมีเป็นแบบนี้ค่ะแล้วทำให้ฮัชบราวน์เราแฉะเราจะบีบออกแล้วลองชั่งน้ำหนักดูก็ได้ค่ะตอนแรกในสูตรน้ำหนักเท่าไหร่แล้วพอต้มเสร็จบีบน้ำออกเสร็จน้ำหนักก็ต้องเท่าเดิมค่ะน้อยกว่าเดิมนิดหน่อยได้แต่ห้ามมากขึ้นนะไม่งั้นจะเป็นน้ำหนักน้ำค่ะโอเคเรียบร้อยไปขั้นตอนต่อไปกันค่ะแกะออกมาดูกันนี่เอาไว้นั่งแบบนี้เลยแล้วก็จะดีมีมัลติเกรนค่ะเป็นแบบนี้หาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเขาจะเป็นธัญพืช6ชนิดค่ะมีถั่วลูกไก่มีถั่วต่างๆมีโอ๊ตเนี้ยค่ะถ้าไม่มีใช้แป้งเนี่ยผสมธรรมดาได้แต่ว่าอันนี้เขาจะเฮลตี้กว่าค่ะแล้วก็ไข่ขาวค่ะปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบเลยคนให้เข้ากันค่ะตาวัฟเฟิลรอแล้วค่ะสเปรย์ออยล์นิดนึงแล้วก็ที่ผสมเสร็จแล้วอะค่ะเราจะใส่เลยแต่ว่าก่อนใส่ทุกครั้งเลยนะคะถ้าเป็นตาวัฟเฟิลที่ไม่ได้ใช้นานๆนะคะบางทีเทฟลอนเขามีปัญหาเราลองเช็คดูก่อนว่าตาวัฟเฟิลที่เราใช้อยู่เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าตอกไข่ค่ะแล้วก็แยกเฉพาะไข่ขาวเลยใส่ลงไปในพิมพ์ปิดอบให้สุกเลยค่ะดึงออกมาถ้าเขาไม่ติดเทฟลอนแปลว่าเทฟลอนเราโอเคแต่ถ้าไข่ขาวอะค่ะยังจะติดเทฟลอนลงไปอยู่อะค่ะแปลว่าเทฟลอนนั้นแต่ว่าเพราะอันนั้นใช้การได้ไม่ดีแล้วอะค่ะลองดูก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องเตาวัฟเฟิลอะค่ะโอเคแล้วก็ทำตามสูตรนี้จะดีไม่ติดแน่นอนค่ะใส่ลงไปเลย1สูตรนี้จะทำได้3ชิ้นใหญ่ค่ะแต่ว่าถ้า3ชิ้นใหญ่แบบบางๆเนี่ยทำได้แต่ว่าถ้าแบบนี้แล้วก็ทำหนาขึ้นหน่อยจะได้ประมาณ2ชิ้นครึ่งค่ะลองดูว่าชอบแบบหนาหรือแบบบางค่ะโอเคก็ปิดกันสุกสวยแล้วค่ะออกมาแบบนี้เลยทานร้อนๆจะอร่อยมากเลยนะคะข้างนอกเขาจะกรอบข้างในเขาจะนุ่มค่ะ
แต่ทิ้งไว้ให้เย็นจะอร่อยน้อยลงหน่อยโอเคแบบนี้เดี๋ยวจะดีทำไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีตาวัฟเฟิลแบบนี้ไม่มีปัญหากับสูตรนี้เลยเพราะว่าเราสามารถทำเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็เอาไปทำให้สุกในกระทะเทฟลอนก็ได้แต่ว่าอย่าทอดนะใช้เป็นสเปรย์ออยล์ค่ะแล้วก็ใส่ไปในกระทะปิดฝาแล้วก็รอให้สุกกับด้านกับด้านแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะดีเอานี้ไปทำในกระทะมาให้ดูค่ะฮัชบราวน์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปทานกันนะคะ